สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูกันในส่วนของภาพรวมตลาดเซตนะครับก่อนที่งบของ Q3 จะออกในช่วงสัก1-2สัปดาห์ข้างหน้านะครับภาพแรกนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของเซตกันนะครับหลังจากที่ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่พิ่งจะปิด Q3 ไปนะครับโดยผลประกอบการก็น่าจะออกในช่วงสัก สัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3นะครับของเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูผลประกอบการกันนะครับแต่ว่าในส่วนของภาพรวมของเซตเองเนี่ยก็ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นขาลงชัดเจนนะครับโดยในส่วนของแนวรับสำคัญเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1 6 0่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุด ที่เขาเบรกผ่านขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับแล้วก็กรอบด้านบนของเซตเองเนี่ยอยู่ประมาณสักพันหกแปดสิบนะครับขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดห้าสิบนะครับเ,ออเป็นตัวเลขกลมๆนะครับทีนี้แต่ว่าในกรณีที่ถ้าเซตจะออหลุดจาก1,600อ,อ 1, นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่บริเวณนี้นะครับ ตรงนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 7นอ่ะนะครับเซจก็มีการไซเว์นะครับอยู่ประมาณสัก8เดือนนะครับเ8ถึงเดือนนะครับก่อนที่เขาจะเบรก1,600ขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นกรอบสำคัญนะครับที่เป็นแนวรับถัดไปนะครับในกรีถ้าหากว่าเซตเนี่ยหลุดจาก1,600นะครับ ในส่วนของอความถูกแพงของเซตปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ PE เซตกันนะครับในส่วนของเทอร์ลิง PE นะครับของเซตปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก18.26นะครับก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับในส่วนของเซตเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับ ช่วงที่ P/E เขาลงไปต่ำๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักช่วง14เท่านะครับแต่ถ้าจะต่ำกว่านั้นเองเนี่ยอาจจะต้องไปนู่นเลยครับปี2014นะครับแต่ว่าถ้าเกิดย้อนหลังเนี่ย P/E ที่ต่ำสุดเนี่ยก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก14.7เท่านะครับเมื่อช่วงต้นปี2019ที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของออภาพรวมของถูกแพงของเซ็ตนะครับ นี่เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตลาดอื่นนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของเซตห้าสิบนะครับเซตห้เนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกับเซตนะครับก็คือว่าเป็นการไซด์เว์ออกข้างนะครับแล้วก็แนวรับก็ใกล้ๆกันนะครับในส่วนของตลาด M A I นะครับก็ยังเป็นขาลงนะครับชัดเจนตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 5ที่ผ่านมานะครับก็ หลายปีแล้วนะฮะที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของตลาด m a i เนะครับเพราะส่วนหนึ่งเองเนี่ยตลาด MAI เนี่ยถ้าหากว่าเขาจะกลับมาได้นะครับให้สังเกตให้สังเกตได้ง่าย,ายๆก็คือว่าในส่วนของออบริษัทที่เป็น SME นะครับต้องกลับมาได้ก่อนนะครับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยอาจจะต้องกลับมาได้ดีนะครับอย่างเช่นเป็น GDP แบบ4 5%เนะครับตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะเป็นนัยยะให้อ่อ หุ้นในส่วนของ m อ i เนี่ยกลับมามีผลประกอบการที่ดีได้นะครับแต่ว่านะปีปัจจุบันเองเนี่ยก็เพิ่งจะมีการปรับลดในส่วนของตัว GDP นะครับปีนี้ให้เหลือประมาณ2.8นะครับก็เป็นอะไรที่ยังไม่เป็นจุดที่อาจจะทำให้ตัวของ m อ i p i พในส่วนของผลประกอบการให้กลับมาดีได้นะครับ แต่ว่าในส่วนของรายตัวนั้นก็อาจจะต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญก็คือในส่วนของเซต hd นะครับคือเซต h d เนี่ยจะเห็นได้ว่าของเขาเองเนี่ยได้มีการหลุดแนวรับสําคัญลงมานะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มที่เป็นเซต h d ดีเนี่ยที่มีการหลุดแนวรับสําคัญลงมาเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่าในส่วนของเซต HD เนี่ยนะครับเขาจะมีกลุ่มที่เป็นแบงก์นะครับหรือว่ากลุ่มปิดโตบางส่วนนะครับที่ รวมอยู่ในส่วนของกลุ่ม sethd นะครับอย่างเช่นในส่วนของ S c b นะครับ S c b เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลประกอบการเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเอ,อ SC c นะครับปูนใหญ่นะครับก็มีการปรับตัวลดลงนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับ หรืออีกสักตัวหนึ่งอย่างเช่นในส่วนของที่เป็น PTGC นะครับในส่วนของกลุ่มปิโตนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับที่รวมอยู่ในเซต HD นะครับตรงนี้เขาก็มีการปรับตัวนะครับลดลงนะครับมาจากเรื่องของตัวค่าราคาน้ำมันนะครับแล้วก็มีการขาดทุนสต็อกนะครับแต่ว่าผลประกอบการเองก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของหุ้นลายตัวนะครับบางตัวที่อยู่ในตลาดกันนะครับตัวอย่างของหุ้นลายตัวที่อยู่ในตลาดนะครับเช่นตัวแรกก็เป็นในส่วนของ ptep e นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นหุ้นในส่วนของเซ็นห้าสนะครับสังเกตได้ว่าตัว ptep e เนี่ยในตั้งแต่ปี2016 10 18แล้วก็19เนี่ยนะครับเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับก็คือมีการวิ่งตามวิ่งเส้นเทนไลน์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการหลุดเส้นเทนไลน์ลงมาแล้วนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นสปีดไลน์เนี่ยคือเขาก็ขึ้นไปบริเวณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการหลุดมารอบแรกแล้วนะครับแล้วก็อนี้เนี่ยจะเป็นการหลุด อีกครั้งหนึ่งนะครับของขาขึ้นขาใหญ่เลยนะครับของ p t p t EP นะครับซึ่งครั้งที่2เนี่ยเขาก็มาหลุดบริเวณนี้นะครับตรงนี้เองก็หลุดมาได้สักร่วม2เดือนแล้วนะครับแต่ว่าในระยะสั้นนะครับเ,เดี๋ยวเขาจะมีแนวรับสำคัญถัดไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1 1อบบาทนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งนะครับของ p อ e p นะครับว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องคงดูในส่วนของผลประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแนวต้านระยะสั้นก็อยู่ประมาณสัก1 2อย2 7บาทนะครับในส่วนของ p อ e p นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัว a d v a n c e นะครับ แอดวานเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วปัจจุบันเองเนี่ยก็เหมือนกับมีการย่อไปมาสักช่วง2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการาพยายามยืนนะครับอยู่บริเวณ224บาทนะครับตรงนี้ระยะสั้นเองเนี่ยในส่วนของอแนวรับนะครับก็อยู่ประมาณ218บาทนะครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็ไปเจอกันอีกทีที่แนวต้านประมาณ232นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวไฮเดรมปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก238นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านของทางด้านแอดวานต์นะครับถัดมาเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของ SCB นะครับ SCB เนี่ยตามที่ทุกๆุกท่านก็น่าจะทราบอยู่นะครับในส่วนของแบงก์เองเนี่ยขเขามีการปรับตัวลดลงนะครับมาอย่างต่อนเนื่องเรื่องของออการ Disrupt จากเทคโนโลยีนะครับซึ่งตัวของ S C B เองเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 6นกนะครับเขามีโลอยู่ประมาณ111บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย S C B ก็ลงเข้ามาที่ปิ่มๆแล้วนะประมาณ11 1บาท1้2บาทนะครับทีนี้ถ้าหลุดตรงนี้เองเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นโลที่ต่ำสุดในรอบประมาณสัก3 4ปีเลยนะฮะ ถ้าเกิดจะต่ากว่านี้ไปเนี่ยเราจะต้องย้อนราคาเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปที่ช่วงประมาณปี2012เลยนะครับซึ่งแนวรับถัดไปเนี่ยก็มองไว้ที่ประมาณสักร้อยสอบาทนะครับของเอ,อ SC b ซีบนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังประกาศงบน,นะครับเราอาจจะต้องมาดูกันตรงนี้อีกทีนึงนะครับว่า ในส่วนของ S C B เนี่ยแนวรับที่เป็น112บาทนะครับที่บอกว่าเป็นตัว l o ที่ต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณปี2016นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเลยก็คือปี22 1 2นะครับจะรับอยู่ไหมนะครับก็ต้องมาพิจารากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ book value นะครับเพราะว่าปกติในส่วนของแบงก์เองเนี่ยเราจะใช้ตัว book value นะครับ เป็นการดูมูลค่าถูกแพงนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยในส่วนของเอ b นะครับค่า PVB เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.97นะครับก็ค่อนข้างจะปริมปริมจะหนึ่งนะครับหรือว่าเทียบแล้วก็คือว่าเราก็ซื้อได้ในราคาเดียวกับเจ้าของนะครับที่มีการลงทุนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องระมัดระวังก็คือในส่วนของแบงก์เองเนี่ย มันเป็นธุรกิจที่เป็นภาพติดลบนะครับณปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตเองนะครับก็ต้องดูว่าเขาเองจะปรับตัวแล้วก็มีการปรับปรุงวิธีการนะครับในการที่จะให้การบริการแล้วก็ปรับปรุงต้นทุนนะครับได้ยังไงนะครับในส่วนของ K-Bank นะครับถัดมาก็เป็นคล้ายๆกันฮะเคแบงค์เนี่ยโลต่ำสุดนะครับก็อยู่ที่มาปี26เหมือนกันนะครับที่144บาทนะครับ 1 4 4บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะปิ่มๆนะครับถ้าหลุดจากแนวรับตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องไปเจอกันอีกทีก็น่าจะนู่นเลยฮนะประมาณสัก132นะครับตรงนั้นเองเนี่ยจุดต่ำสุดก็อยู่ประมาณปี2012เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ค่อนข้างจะลงมาใกล้แล้วนะครับยังไงก็ต้องติดตามดูนะครับในส่วนของช่วง23สัปดาห์ข้างหน้านะครับถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของ SCB ออ๋อทัทีฮะ c p พนะครับ c p r เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขามีการปรับตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนเน,นะครับแต่ว่าให้สังเกตได้ว่าช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย c p r เนี่ยเขาวิ่งอยู่ในไซเวกอบกว้างชัดเจนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักไฮแปสนะครับโลก็มาสัก64บาทนะครับเขาก็วิ่งอยู่ในไซเวกอบกว้างนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณสัก75บาทนะครับ ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ Time Frame Week นะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการปรับตัวขาลงนะครับเนื่องจากว่าการเติบโตนะครับของธุรกิจเองก็เริ่มจะตึงตตัวนะครับแต่ก็ยังมีการเติบโตของทางธุรกิจนะครับแต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันอาจจะเริ่มช้าลงนะครับกว่าในอดีตนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของ SCB นะครับ ตัวต่อที่ห้ S.C.C. นะครับผมก็จะไป S.C.B. อย่างเดียวเลยนะฮะ S.C.C. เนี่ยถ้าเราดูนะครับจะเห็นได้ว่าเขาเองเนี่ยมีการไซด์เวกอบกว้างมานะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5ันสิองพนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก404บาทนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่มันห้าร้อยห้นะครับส่วนตรงกลางเองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก470 5บาทนะครับโดยประมาณนะครับ474-475นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย จะเห็นได้ว่าในส่วนของ s c c นะครับช่วงตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยเขายังไม่เคยหลุดที่404บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ398นะครับก็ต้องเฝ้าดูนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันจะลงมาแนวรับในระยะรอบหลายปีนะครับทีนี้มันก็ขึ้นกับในส่วนของผลประกอบการนะครับแล้วก็ เรื่องของฟันโฟ o นะครับเพราะว่าปัจจุบันเองต่างชาติก็ขายอยู่พอสมควรนะครับคนที่ซื้อกลับมาก็เป็นในส่วนของกองทุนแล้วก็รายย่อยนะครับแต่ถ้าผลประกอบการออกมาได้ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เซ็ตมีการปรับโัวขึ้นได้นะครับแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่ในจุดวัดใจนะครับถัดมานะครับเราไปดูในส่วนของ BDMs นะครับก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลน,นะครับที่เป็น รายใหญ่นะครับของธุรกิจนี้นะครับในส่วนของดี m s นะครับคล้ายๆกันนะก็คือว่าหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นมา,าตึงตัวแล้วนะครับปัจจุบันเองก็มีการอ,าออกเป็นกึงก่งๆึซดไซเยวนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับตั้งแต่ประมาณ2 3บาท23.3นะครับถึงประมาณสัก27บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นไซเวย์ ขอบกว้างนะครับอยู่บริเวณด้านบนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าออตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มาย่ำย่ำอยู่แถวๆถวใกล้ใกล้กับแนวรับนะครับประมาณสัก23บาทแถวๆนี้นะครับกออ็ต้องดูอยู่ทีนะครับว่าเขาจะหลุดไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ย่ำมาสักออรวมเดือนแล้วนะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของตัวปตทนะครับปตทเนี่ยออในส่วนของแนวต้านสำคัญเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก40 หกบาทนะครับก่อนหน้านี้นะครับอยู่มาสักสีสบาทนะครับเป็นแนวต้านที่มีนิยามสำคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับเขาเข้ามาชนนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับสองนะครับสามนะครับแล้วก็ครั้งที่สี่นะครับที่เขามีการหลุดป่าเมื่อสักช่วง เดือน8ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาหลุดในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็มีการกลับขึ้นมาชนนะครับแถวๆ45.75นะครับซึ่งออของกลุ่มปตทเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังว่าในส่วนของเรื่องการขัดทุนสต็อกนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับ แต่ว่ายังไงก็ต้องเอฝ้าดูกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของแนวรับที่เป็นไทม์เฟรมวีกันนะครับก็มองไว้น่าจะอยู่ประมาณสัก42บาทนะครับบวกลบนะครับถัดไปนะครับก็เป็นในส่วนของ AOT นะครับ AOT เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาตลอดนะครับในช่วงหลายปีนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันเองเนี่ยก็เข้ามา วิ่งอยู่ในกรอบนะครับณนะปัจจุบันเองเนี่ยก็เป็นไซเวย์กรอบแคบอยู่นะฮะถ้าเป็นในส่วนคําฟลววิ่งนี่ก็จ,จะเป็นการไซเวย์กรอบกว้างอยู่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นไซเวย์อยู่สองช่วงนะครับช่วงปัจจุบันก็จะเป็นในส่วนของประมาณสัก69นะครับแนวต้านก็เ5บาทนะครับบวกลบนะครับ แล้วก็แนวรับนะครับถัดไปถ้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณ73.25นะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะทะลุที่ประมาณเ5บาบาทหรือเปล่านะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ในส่วนของข่าวที่มีเรื่องของนะักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ปรับตัวลดลงนะครับหลังๆก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับรวมถึงมีนะักท่องเที่ยวจากในส่วนของ อินเดียเองนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องดูผลประกอบการครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเองก็เป็นไซเวย์กอบกว้างมาอยู่สักเ,เกือบเกือบสปีแล้วนะฮะที่เขาไซเวยมาตรงนี้นะครับประมาณสักปีครึ่งนะครับถัดมานะดูในส่วนของ BBL กันนิดนึงนะครับเน่ยจริงๆท่านเทียบกับ s c c เอ่อ SCB แล้วนะครับ ของ S C B เนี่ยคือเขาจะมีโลอยู่ที่ปี2016นะครับแต่ในี้ส่วนของ B B L เนี่ยเหมือนกับว่าราคาเองเ่ยนะครับยังค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับกว่าตัว S C C นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้ามาจ่อโลที่ปี2016เลยนะครับนี้เรามาดูในส่วนของตัวค่า Price Per Book Value นะครับของ B B L เองเนี่ยในเชิงของมูลค่านะครับ PVB เนี่ย Price per book value นะครับตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ0.74นะครับก็ถือว่าในเชิงที่เป็น Price per book เนี่ยก็ถือว่าถูกกว่านะครับเพราะว่า SCB เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสัก1เท่าอยู่เลยนะครับแต่ว่าในเชิงทรงกราฟเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีกว่าในส่วนของ SCB นะครับเพราะว่า SCB เนี่ยคือเขาเข้ามาจ่อในส่วนของโลแล้วนะครับในส่วนของ BBL นะครับแนวรับถัดไปที่มองเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก54บาทนะครับ ในส่วนของตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณ165นะครับก็ลงมาสร้างแนวรับนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับถ้าทะลตุต่ำกว่าก็เดี๋ยวไปเจอกันทีนะฮะถ้าจะประมาณสัก154-155บาทนะครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าจะรับอยู่หรือรับไม่อยู่นะฮะแต่ว่าเป็นแค่ในส่วนของเส้นหรือแนวราคาที่น่าจะมีในยะต่อหุ้นตัวนั้นนะครับ ตัดมานะครับเรามาดูในส่วนของอทียูนะฮะหรือว่า Thai Union Group นะครับก็เป็นบริษัทที่ทําในส่วนของอาหารนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของอพวกทูน่านะครับหรือว่ากุ้งแช่แข็งนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยราคาก็ปรับตัวย่อลงมานะครับย่ำๆอยู่แถวประมาณสัก15-16บาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่เ,เรียกได้ว่าเป็นจุดวัดใจาเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคานี้เองเนี่ย ถ้าไม่นับปี2 0 1 8กลางปีนะฮะกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณปี2 0 1 6นะครับฉะนั้นเนี่ยแนวรับถัดไปไนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อบาทนะครับอยู่ที่ประมาณสัก15บาท10นะครับของเอ่อ T.U. นะครับแต่ว่าแนวรับปัจจุบันะนะครับก็ตรงเส้นประมาณนี้แหละก็คือะมาณสัก15.9ากนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ย ก็น่าจะอยู่ในแท่งเทียนเขาเลยนะครับก็คือประมาณสัก16.9นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไทเทเนียมกรุ๊ปนะครับในส่วนของออบีกิมกับกราฟเนี่ยคิดว่าคงไม่ต้องคุยนะครับเพราะว่าเขาเป็นออทามไฮอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือเอ,อเลือกดูได้ตามถนัดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นหุ้นออทามไฮนะครับแต่ว่ายังไงถ้าเขามีการปรับตัวลงก็ ลองระวังกันนิดนึงนะครับถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของเมืองไทยแคปิตอลนะครับ MTC นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับชัดเจนนะครับอันนี้ในส่วนของตัวเมืองไทยเองนะครับ MTC เนี่ยถ้าในส่วนของ Time Frame Week ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับมีการ ปรับตัวขึ้นมาอย่างตลอดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยในส่วนของ Time Frame Day นะครับเขาก็มีการปรับตัวขึ้นมาชนประมาณสักช่วง58บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยแนวรับระยะสั้นเขาเนี่ยก็อยู่มาทัก5้บาทนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยเขาน่าจะไปอยู่ที่ประมาณนู่นเลยครับบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว อ i ทม h ไฮ h นะครับเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก64.5นะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านระยะสั้นนะครับแตเดี๋ยวนะฮะแนวต้านผมดูให้อีกทีหนึ่งระยะสั้นเนี่ยที่เป็นไทม์เฟรมเดย์เนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ54-55บาทนะครับในส่วนของ MTC นะครับแล้วก็ถัดมาบ้านปูนะครับก็เป็นหุ้นพลังงานอาของบ้านเรานะครับก็ หลักๆก็จะมีส่วนของฐานหินนะครับมันปูเองเนี่ยจริงๆกออ็ต้องยอมรับว่าลงเป็นหุ้นที่เป็นขาลงมาหลายปีนะครับแล้วก็ลงก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่ประมาณปี2016นะครับก็มีโลอยู่แถวๆประมาณสัก10บาทนะครับ10.8ปนะฮะปัจจุบันเนี่ยอยู่มา12บบาทนะครับในส่วนของหุ้นเองเนี่ยเป็นขาลงนะครับชัดเจนนะครับ นะครับดาวเท็ดลายังกดอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถัดมาเนี่ยในส่วนของแนวรับเนี่ยประมาณสัก10.8เนี่ยถ้าหลุดจากตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องออพิจรารณาอออะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นออลไทามโลตั้งแต่ปี2000จริงๆตั้งแต่ปี2009นะครับ2009 2016นะฮะที่ประมาณสัก10บาทนะครับตรงนี้เป็นออลไทามโลเลยนะครับ ยังไงก็กฝากอาลองดูตรงในส่วนของบานปุ่นะครับเดี๋ยวดูอีกสักตัวเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะฮะในส่วนของตัว PTGC นะครับก็เป็นในส่วนของ PT Global Chemical นะครับเรือธงของอปตทนะฮะในส่วนของเรื่องเคมีอลนะครับตรงนี้เองเนี่ย PTGC นะครับถ้าดูในส่วนของอระยะสั้นนะครับเขาก็มีการย่ำอยู่แถวประมาณสัก 51บาทนะครับตรงนี้เขาย่ำมาสักหลายสัปดาห์แล้วนะครับประมาณสัก51บาทเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะายืนอยู่ตรงนี้ไหวไหมนะครับในส่วนของที่เป็น t r m m f w e m k นะครับแต่ว่าในส่วนของ Time Frame w น e k หลังจาก51บาทแล้วเนี่ยโลถัดไปเนี่ยตั้งแต่ปี2016นะครับก็ อยู่ประมาณสัก44บาทเลยนะฮะ44ประบาณ44.25นะครับประมาณ4 4 44บาท4 4 44 25นะครับ,ร 44, 44บ, 44, 44. รบตรงนี้เป็นทำเฟรมวีคนะครับที่เป็นโลของพีทีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องอะระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งนะครับ แต่ว่าในส่วนของพิตโตเคมีเองก็ภาพรวมชัดเจนเน,นะครับว่าเป็นขาลงนะครับเรื่องของปัญหาการขาดทุนสต็อกแต่ว่าในส่วนของผลประกอบการเองเนี่ยก็น่าจะเ,าเป็นบริษัทที่แข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่า,าในส่วนของผลประกอบการระยะสั้นเนี่ยรวมถึงกลางะนะครับเขาก็จะง,ง่องอ้างอิงกับเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับแต่ถ้าหากว่าราคาน้ํามันยังทรงตัวหรือว่า,าไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับก็ อาจจะไม่ไดิ้นผลดีนักนะครับในส่วนของทางด้านกลุ่มโรงก่นหรือว่ากลุ่มปิโตเคมีนะในส่วนของคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วกออ็ถ้าในส่วนของงบ q3 ออกนะครับถ้าเพื่อนๆมีคุ้นตัวไหนอยากจะออให้เข้ามาช่วยออรีวิวด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับ โอเคครับถ้ารับชมมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับช่องเราเองก็มีการลงคลิปใหม่ๆนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปถัดไปของเรานะครับและถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ